เอาละครับเดี๋ยวเราจะสลับมาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะครับรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนก่อนที่เราจะหยุดทำการไปนะฮะเมื่อวันอังคารครับนะวันพุธวันพุธวันพุธขออภัยนะฮะตลาดหุ้นนี่ก็ปิดทำการนะฮะติดลบไป3จุดกว่าซื้อขายไป 37,000 กว่าล้านซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะเบาบางใช่และที่สำคัญวันนี้คือพอมาเปิดมา1วันแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็พอเปิดวันจันทร์มาอีก1วันแล้วก็ไปหยุดวันอังคารอีกเนี่ยมันลักษณะของฟันหล่อแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้มูลค่าการซื้อขายมันเห็นชัดตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาคือเบาบางและวันนี้ด้วยวันเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็จะหยุดอีก2วันเนี่ยอาจจะสภาพตลาดอาจจะไม่แตกต่างนะจากวันพุธที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคือแม่ก็น่าสนใจนะเพราะช่วงนี้มันนับถอยหลังเรื่อง2กองทุนใหญ่ก็คือวายุพักกับ TEG นะครับเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะกลางเดือนแล้วนะในแง่ของกองทุนเนี่ยเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือยังนะเพราะว่าแม้ว่าจะมีเม็ดเงินจากสถาบันนะฮะเข้ามาซื้อสุทธิในหลายวันทำการที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับนะอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณกันทราลดาวันนะอยุธยากรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกันทราครับครับสวัสดีครับคุณบุรพาคุณสุภชัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้าวกลับมาเปิดทำการเป็นวันสุดท้ายของรอบสัปดาห์นี้ดูมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างไหมฮะของเราที่ก่อนหยุดไปก็ติดลบไป 3. จุดกว่าซื้อขายค่อนข้างจะเบาบางคุณกันทราครับก็ในลักษณะที่จะเห็นได้ว่านะครับถ้าซื้อขายเบาบางแล้วก็มีวันหยุดสลับอยู่เรื่อยเปื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีวันหยุดเองนะครับสิ่งที่พอจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือกองทุนในประเทศมีเข้าไปซื้ออยู่เรื่อยๆครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกก็คือว่าในช่วงเดือนธันวาอย่างที่ผมเรียนครับในเรื่องของไทย ESG นะครับงั้นนักลงทุนอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นกองทุนอะไรก็ตามที่เราได้ยินชื่อตอนนี้เขาไม่ใช่กองทุนพยุงหุ้นนะครับเขาเป็นกองทุนลงทุนหุ้นอาจจะไปลงทุนหุ้นที่ดีลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 3% ลงทุนหุ้นที่ให้บริษัทที่ ESG ฉะนั้นพอหุ้นแผ่วโวลุ่มบางหุ้นตกเขาซื้อเขาทยอยเก็บไปนะครับก็จะเห็นว่าสถาบันที่เข้ามาซื้อถึงแม้ยังไม่ได้เร่งมากแต่ก็ตัวดัชนีเองก็ไม่ได้ลงอะไรเยอะแยะนะครับอยู่ตรงแถวๆ1450เนี่ยผมว่าเป็นระยะกลางๆซึ่งถ้าเกิดไปยืนเหนือ1460ได้เนี่ยเทรนด์อาจจะดูดีด้วยซ้ำนะครับในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่ว่า1450ไซด์เวย์ไปมานะครับงั้นสิ่งที่เราจะมองเห็นและนักลงทุนจะมองเห็นด้วยกันคือสถาบันครับที่เริ่มเข้าไปซื้อแล้วก็อาจจะมีนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศมาจดเรื่องเกี่ยวกับ Data Center อันนี้ก็ดีก็เป็นเซอร์ไพรส์ของเราที่จะใช้ประโยชน์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานต่อไปในปีหน้าครับครับถ้าดูจากไทม์ไลน์วันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนสิ้นปีนะคุณกันทราฮะดูตอนนี้มาก็สัปดาห์กว่าๆแล้วเนี่ยในแง่ของเงินที่คาดหวังนะจากไม่ว่าจะเป็นวายุพักหรือว่าไทย ESG เนี่ยอย่างไทย ESG ก็คาดหวังว่า 30,000 ล้านวายุพักก็ 4-50,000 ล้านเนี่ยแต่ดูแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซื้อน้อยไปมั้ยมันจะทันมั้ยกับเป้าหมายมันคาดหวังได้งั้นได้มั้ยคุณกันทราฮะน่าจะนะครับก็ประเมินกันว่าทาง ESG ที่ผมเคยพูดไปสักพักแล้วล่ะก็ประเมินกัน 30,000 เนี่ยไอ้ 30,000 จะถึงไม่ถึงเนี่ยขึ้นอยู่ทั้ง2ท่านแล้วก็ผมด้วยครับรีบไปซื้อครับ อย่าไปรอสิ้นเดือนมากนะครับเอารีบไปซื้อมันก็จะถึงนะครับก็ต้องเรียนย้ำทั้ง2ท่านท่านผู้ชมอย่างนี้ทุกๆหมื่นล้านก็มีผลต่อดัชนี25จุดนะครับถ้าได้ตามเป้า 30,000 ล้านก็75จุดยังไม่รวมถึงวายุพักอีกนะครับถ้า75จุดตอนนี้นี่ตอนนี้ก็ได้ไป 1,500 กว่า 1,520 1,525 ได้นะครับหรืออย่างน้อยๆนะครับก็มาทำให้การลงของหุ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเราอาจจะต้องมีการลงแรงอะไรก็จะมีคนมาคอยซัพพอร์ตเมื่อเวลาหุ้นลงนะครับก็จะมีที่เห็นนะครับพอลงปุ๊บกองทุนก็ดอดเข้ามาซื้อทำให้เห็นภาพอย่างที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยการลงทุนช่วงนี้ผมต้องบอกว่าถ้าเรามีหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีๆโดยเฉพาะที่มันติด ESG อะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องขายเรารอรอถือไปเพื่อดูถึงปีหน้าไปเลยว่าเราควรจะได้ราคาเหมาะสมที่ราคาเท่าไหร่ในปีหน้าที่จะถึงครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้เนี่ยก็ถ้าแบบนี้ก็คือว่าอาจจะต้องคัดสรรหุ้นที่มีลักษณะของการลงทุนกลางยาวไปเลยแต่อาจจะเก็งกำไรเนี่ยอาจจะยากไหมฮะในช่วงนี้ฮะพี่กันตรา
ในช่วงนี้ก็ยากนะครับว่าเก็งกำไรนั่นคือซื้อหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานซื้อหุ้นข่าวนู่นข่าวนี้ค่อนข้างจะยากนะครับในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานคืออย่างน้อยๆโจทย์เขามาคือผมไม่อยากให้คุณไปทำอะไรนอกโจทย์อ่ะโจทย์ตอนนี้เขาบอกเขาจะซื้อ ESG คุณก็ไป ESG เข้าด้วยแล้วกัน อย่างน้อยก็มีเพื่อนต้องมีเงินตั้ง 30,000 ล้านมาช่วยนะแทนที่จะซื้อแสน 200,000 แล้วนะมีตั้ง 30,000 ล้านที่จะมาช่วย ESG ครับอันนี้ at least นะเราก็อาจจะได้มากกว่านี้เพราะว่าต้องบอกว่าเขาให้ตั้ง 300,000 นะครับในการที่จะซื้อประกอบกับไม่ต้องซื้อต่อเนื่องด้วยแค่ปีไหนปีนั้นแล้วก็ถือยาวเท่านั้นเองครับก็คือเอาแค่ว่ามันจะมีเม็ดเงินเข้ามาจากฝั่งของกองทุนไทย ESG ฉะนั้นถ้าเลือกซื้อหุ้นที่มี ESG rating ดีๆและเป็นเป้าหมายของกองทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยบริหารความเสี่ยงไปได้ขาหนึ่งแหละว่าถ้ามันลงก็มีแรงซื้อเข้ามาแน่นอนถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องครับคือตอนนี้เนี่ยในเมื่อภาวะตลาดเนี่ยมันผันผวนต้องเรียนต้องสองท่านเราก็เห็นนะมันผันผวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเดี๋ยวคุณทรัมป์จะมาวันที่20มกราคมนะครับเฟดก็บอกว่าทยอยลดนะดอกเบี้ยเรายังมีความผันผวนคือพวกที่ผมเรียกว่าความผันผวนคือผมยังไม่รู้จะเจออะไรแต่ถ้าเกิดคุณทรัมป์แน่นอนเขากำหนดตรงนี้ปังปังปังไปเนี่ยเราก็เมเนจได้เราเรียกว่าความเสี่ยงนะครับแต่นี้เราก็ยังไม่รู้มันจะเกิดอะไรงั้นเราเล่นถ้าตอนนี้กลยุทธ์ของเราต้องเอาภาษาแมนยูเลยครับเน้นรับเน้นรับเซ็นเตอร์3ตัวเลยตอนนี้ครับลงมาซื้อลงความหมายที่เน้นรับของผมหมายถึงว่าไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าเสียไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าเสียลงมารับหุ้นตัวไหนลงมาแนวรับเนี่ยลงมาซื้อไม่ว่าจะเป็นหุ้นอีโดยเฉพาะหุ้น ESG หุ้น ESG ที่ตัวเล็กๆที่ปัจจัยพื้นฐานยังดีนะครับหมายความว่าลงยังมีผลตอบแทนที่ดีสามารถที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในปีหน้ามีเยอะเลยครับคือผมไม่อยากจะมาพูดถึงหุ้นกราฟแอดวานอะไรพวกนี้มันก็จะน่าเบื่อกันไปหมดนะครับ อยากให้นักลงทุนหาหุ้นที่เล็กๆและปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่นะครับอย่างเช่นในเดือนตุลาในเดือนธันวาเนี่ยนะครับ ของเราเนี่ยฟินแลนเซียเนี่ยก็ยังได้คอมเมนต์หุ้นนะครับจะสังเกตว่าหุ้นใหญ่มีน้อยมากนะครับมี AAV BDMS CPOมากุโร RBF ครับอันนี้เป็นหุ้นเด่นครับรู้เป็นหุ้นที่อาจจะเน้นคอนซัมชันหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากุโรอย่างเงี้ยก็มีการเพิ่มสาขาขึ้นเยอะนะครับมีการไม่ว่าจะเป็นการตั้งสแตนด์อโลนของห้างนะครับแต่ว่าอาจจะมีลักษณะของการเทรดดิ้งได้ด้วยปัจจัยพื้นฐานเราปรับไปที่24-50ครับนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากเวลาคุยเราน้อยทั้ง4-5ตัวเนี่ยท่านจะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็หาปัจจัยพื้นฐานแล้วที่ผมบอกครับพูดปุ๊บไม่ใช่10โมงซื้อเลยใจเย็นๆไม่ต้องรีบใจเย็นนะครับมันมีอีกประเด็นนึงครับสัปดาห์หน้ามีเรื่องของประชุมคณะรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของมาตรการอะไรต่างๆที่จะออกมาที่หลายคนก็คาดหวังว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยในแง่ของเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยตลาดทุนมองตัวนี้อย่างไรบ้างครับแล้วก็คาดหวังแล้วก็มีโอกาสที่จะเก็งกำไรหุ้นตัวไหนก่อนได้ไหมครับก็คงจะเมื่อกี้เราก็ให้ไปนะครับก็คงเป็นพวกCPO พวกคอนซัมชันภายในประเทศแน่นอนก็ผมเดาก็อาจจะเป็นอะไรดีอะซื้อของแล้วเอามาลดภาษีนะครับเที่ยวอาจจะเที่ยวเพิ่มตรงไหนก็ตามก็เป็นจุดคล้ายๆเดิมๆครับครับนะครับนี่พวกผมเองไม่ทราบทั้งสองท่านเป็นหรือเปล่าผมจะไปไหนผมก็ยังรอให้จะออกอะไรมาบ้างเลยนะครับจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวรอก่อนจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจับฉลากในหลายๆอย่างที่ไปงานเดี๋ยวรออีกสักพักไม่รอประชุมคณะมนตรีเผื่อจะมีทีเด็ดครับอ๋อก็จะเป็นแล้วแต่การจับจ่ายเราก็ยังอยากว่าครับมันก็กระตุ้นพอมันกระตุ้นเนี่ยมันกระตุ้นแน่นอน GDP มันก็เป็นสะท้อน GDP นะครับ GDP บวก C บวก I บวก X ลบ M เนี่ยนั่นคอนซัมชันมันกระตุ้นแน่ๆตัว C นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันจะได้ดีต่อไปครับอย่างนั้นก็ถ้าดูโฟกัสตรงนี้ก็อาจจะเป็นในโฟกัสในกลุ่มอ่ะเรื่องคอนซัมชันเรื่องของการค้าขายหรือว่ากลุ่มค้าปลีกง่ายๆและอีกกลุ่มก็คือท่องเที่ยวโรงแรมประมาณนั้นไหมฮะพี่กันตราถ้าจะเล่นได้ครับท่องเที่ยวโรงแรมเข้าทีมอย่าง AAV อย่างเงี้ยมันก็เป็นการท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งเห็นมีคนพูดบอกว่าปีหน้าเนี่ยโหคนจะเที่ยวไทยเยอะมากเลยนะครับเป็นประวัติศาสตร์สงสัยรัฐบาลอาจจะออกอะไรที่เป็นทีเด็ดก็ได้ที่จะเชิญนักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวครับนะครับนะครับเราคืออย่าง AAV อย่างเงี้ยเปิดซื้อติดไม้ติดมือไปก็จะยิ่งดีครับครับมาดูปัจจัยภายนอกบ้างฮะสัปดาห์การสัปดาห์หน้าเหมือนกันก็มีเรื่องของการประชุมของเฟดก็คาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยในแง่ของเราเนี่ยจะได้รับผลยังไงบ้างไหมครับก็
ก็ในการลดดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนดีต่อหุ้นอยู่แล้วดีต่อทั่วโลกอยู่แล้วเพราะทุกคนก็มองว่าอยากให้ลดเยอะๆครับก็หมายถึงว่าแต่ว่าท่านประธานเฟดต้องพูดชัดแล้วนะครับทยอยลดครับนะครับฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรมากงั้นคืนนี้ต้องนั่งแช่งนอนฟาร์มกับอันเอ็มพอยเมนต์เลทเขาก็คือดูถ้าออกมาไม่ดูคืนนี้ต้องดูครับถ้าออกมาไม่ดีก็จะมีผลต่อในเรื่องของการประชุมสัปดาห์หน้าครับก็คือจับตาว่าถ้าออกตัวเลขออกมาไม่ดีนี่ก็สัญญาณชัดว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกรอบนึงแต่ในทางครับลดดอกเบี้ยอีกสักรอบนึงครับถ้าในทางกลับกันถ้าอัดดอกเบี้ยออกมาดีเกินคาดอันนี้ชักเสียวไส้ถูกป่ะฮะพี่กันทราก็จะมีเสียวๆใช่ครับก็จะมีแล้วไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยเราก็อยากเห็นแนวโน้มอย่างน้อยๆไม่ต้องลดอะไรมากขอให้มันแนวโน้มลดเราก็โอเคซึ่งตอนนี้ท่านประธานเฟดก็พูดแนวโน้มยังเป็นแนวโน้มลดนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลดแรงๆอาจจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปแล้วเดี๋ยวเปิดมามกราเรายังมีเรื่องของคุณทรัมป์อีกนะครับครับนะครับแต่คุณทรัมป์ก็ชัดเจนนะครับแกไม่ชอบสงครามแต่ชอบการค้ากิจการการค้าต้องเดี๋ยวคนเรายึดกันใหม่อีกทีนึงครับโอเควันนี้กราบขอบพระคุณครับคุณกันทราครับสวัสดีครับครับขอบคุณรายการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกันทราระดาวันณอยุธยาจากฟินแลนเซียไซรัสครับก็ดูแล้วพี่กันทรามองเรื่องของการลักษณะของการสะสมนะแล้วก็เน้นไปที่หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับนะครับอาจจะเป็นหุ้นขนาดกลางหรือเล็กนะครับเพราะขนาดใหญ่ๆนี่ก็แน่นอนแล้วครับว่าหลายๆหุ้นก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับ